ื่องนี้ญาติก็ร้อนใจอีกเหมือนกันคุณลุงท่านนึงชื่อว่าลุงเฉวียนหายตัวไปแต่ที่ญาติร้อนใจเนื่องจากว่าลุงพกเงินอยู่กับตัวเป็นแสนเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าขายควายได้ควายตัวหลายหมื่นนะคะแล้วก็เพิ่งจะขายไม้ประดู่ได้มาอีกหลายหมื่นและประเด็นคือลุงไม่ฝากเงินกับธนาคารไม่เก็บเงินไว้ที่บ้านไปไหนมาไหนพกเงินสดและขนาดชาวบ้านยังรู้ว่าโจรมันจะไม่รู้หรอจนกระทั่งลุงหายตัวไปคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ญาติๆเนี่ยระดมกำลังกันรวมถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาขอดูภาพทางด้านของเจ้าหน้าที่วันนี้เลยเพราะญาติๆเองเนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจริงๆอ่ะพยายามหากันมาก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมหรือว่าอันนี้ความเชื่อนะหรือว่าจะเป็นผีบังตาไปด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าคุณผู้ชมลุงเฉวียนแกเนี่ยจริงๆอาชีพแกเลี้ยงควายนะคะแกอยู่ตรงชายป่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแกอีกเลยแล้วเข้าที่ทราบก็คือแกจะพกเงินติดตัวตลอดเวลาไม่ยอมไปฝากเงินกับธนาคารชาวบ้านบอกเอ๊วันก่อนคือวันที่8แล้วเห็นลุงครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่แถวเนี้ยแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านขอดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อยเห็นบอกมีการทำพิธีคือเรื่องของการหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็หาอยู่นะไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่าเป็นหน้าที่ของร่างทรงทั้งหมดแต่ดูวันนี้หน่อยค่ะเขามีพิธีเขาเหมือนเอาหม้อมาแล้วก็ใช้หม้อนำทางอะค่ะแล้วก็ตะโกนเรียกทางด้านของลุงเฉวียนคุณอุทัยยายคำเป็นแกนนำของชาวบ้านในการหาลุงวันนี้ตามความเชื่อถือหม้อนึ่งเดินไปแล้วก็ตะโกนเรียกตาเฉวียนตาเฉวียนไปตลอดทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ่าวเวียนเด้อบ่าวเวียนหยุดใจเนาะมาเด้อ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 พี่น้องมาบ่เลยนายเฉวียนดอกแก้วออกมาออกมาอยู่ใจพี่น้องมาเอิ้นหาเด้อนี่มาเมื่อเจ้าปู่เจ้าเงี้ยก็ปล่อยออกมาบัดนี้มาเด้อมาเย็นเลยมาจะเย็นดอกแก้วโอ้ยออกมาบัดนี้อันใดก็แจ้งเงินเด้อล่ะน้องฮอลูออกมาออกมามาเมื่อบัดตะเฮาโอ้ยทุกทีทุกอย่างน่ะปล่อยออกมาบัดนี้ได้ยินเลยบ่แม่ได้ยินบ่เนาะบาดได้ยินอยู่ล่ะ2ล้านเอ้ยพอนี้เป็นเข้าปากเลยใช่มั้ยคุณผู้ชมคะคุณอุทัยเป็นแกนนำนะคะทำพิธีขอขมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อแล้วก็มีชาวบ้านร่วมกันนั่งจุดธูปสวดมนต์แบบนี้ขอให้เปิดทางให้ตามหาลุงเฉวียนให้เจอวันนี้เนี่ยญาติญาติต้องไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อย่างคุณรัตนาเป็นน้องสะใภ้ปกติตาเฉวียนแกนอนเฝ้าควายอยู่ที่คอกก็ไม่ไกลจากบ้านนะแต่แกจะกลับมากินข้าวส่วนวันที่หายตัวไปไม่กลับมากินข้าวก็เลยให้เด็กวิ่งไปดูเด็กบอกเอ้าหาไม่เจอค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทางด้านของญาติๆเองก็เคยเตือนแล้วบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ออกไปเลี้ยงควายเพราะแกก็อายุเยอะแล้วแล้วถามว่าผิดสังเกตอะไรไหมรัตนาน้องสะใภ้ก็เชื่อว่าเป็นไปได้ไหมความเชื่อเนี่ยแกคงเดินหลงเข้าป่าไปแหละแต่น่าจะมีอะไรบังไว้ทำให้ไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนลูกทั้งนึงก็โทรมาบอกว่าไปเบิ่งทางโคราชเขาบอกว่ามีน้ำรอบต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนึงแล้วมันเป็นฝายน้ำนะแม่เอาธูปไปจุดเด้อคนอื่นไม่ต้องจุดบ่ได้แม่ต้องจุดได้9ดอกแล้วก็บอกเขาใกล้เคียงที่มันบอกมันว่าเสียหลายเทื่อบัดนี้เราหาเจอไงเราก็หาเจอตามป่าแล้วหาเจอเรื่อยอย่างเงี้ยก็คือหาเจออยู่ก่อนหน้านี้ถ้าควายหายก็คือตามหาเองหรือว่าเราตามหาเองของเราได้นี่เราจะมาบอกว่าเฮ้ยควายกูหายเฮ็ดจังได๋หนูว่าหนูจะไปแจ้งกำนันเด้อว่าเดี๋ยวให้กูไปเบิ่งอีกก่อนแล้วค่อยแจ้งมันจะเสียเวลาเพิ่นก่อนหน้านี้ที่มันหายนี่หาเจอภายในวันเดียวหรือว่า2วัน3วันคือเราหายตอนเย็นวันนี้เหมือนหมอพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็รีบไปเลยเพราะควายยังไม่ทันเจอคุณผู้ชมครับแล้วอีกหนึ่งคนที่ออกไปช่วยตามหาด้วยนะก็คือคนองเดชนิยมเป็นหลานชายคนโตของตาเฉวียนแกบอกว่าปกติเนี่ยตาเฉวียนแกจะอยู่กับน้องสะใภ้แล้วก็หลานชายคนเล็กส่วนผมทำงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาพอตาเฉวียนหายไปก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไป
ไปช่วยกันตามหาเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาเฉวียนแกไปตรงจุดไหนสงสัยว่าน่าจะมีคนมาทำร้ายตาเฉวียนเพื่อเอาเงินไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ตาเฉวียนขายควายขายต้นไม้ได้เงินมาเป็นเกือบแสนเลยนะแล้วก็แกพกติดตัวตลอดเวลาไม่ยอมฝากคนในครอบครัวไว้ด้วยคือไม่อยากจะพูดเลยคือหลานบอกว่าคิดว่าตาเฉวียนอันนี้หลานพูดนะครับคิดว่าตาเฉวียนไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นจริงก็ขอให้อย่างน้อยเจอร่างเพื่อจะได้นำกลับมาบำเพ็ญกุศลให้เอาทรัพย์สินฝากไว้ที่บ้านบ้างแกบอกว่าแกไม่เป็นไรแกรักษาเองได้แกเก็บอยู่แกก็เลยส่วนใหญ่แล้วแกจะม้วนเก็บแล้วก็ใส่ไว้ในเนี้ยในกระเป๋าเพราะแกก็ไม่มีศัตรูที่ไหนไงพี่แต่ว่าถามว่ามีไอ้คนที่จะแอบมามองอะไรไหมอันนี้เราก็จับมือใครดมไม่ได้นะเนาะเราอันนี้ผมก็แต่ก็ไม่น่าจะตัดประเด็นนี้ไปนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปจับมือใครดมเหมือนกันอะนี่ค่ะตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะญาติญาติก็เลยเริ่มทำใจและพ่อตาเองก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ถ้าเจอก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อีกเหมือนกันเรื่องเงินอีก